นะครับโอ้นี่ครับกิ่งแบบนี้แหละครับเนี่ยถ้าได้กิ่งแบบนี้ไงเร็วครับหามเด็ดเด็ดขาดครับเนี่ยนะครับปล่อยเลยครับเนี่ยถ้าได้กิ่งแบบนี้ครับครับสวัสดีครับพี่น้องครับคลิปนี้บ่าวโชค15มาเบิ่งนะครับนี่ครับข้างบนข้างบนมียอดงามๆครับเนี่ยเห็นบ่นี่ครับแตกยอดเต็มเลยครับแต่ว่าไหลลงมาเรื่อยๆนะครับไหลลงมาลำต้นครับเนี่ยลำต้นบ่ค่อยมีกิ่งเลยครับมีวิธีเฮ็ดจังได๋นะครับเฮ็ดให้ยอดมันออกเพิ่มนะครับเดี๋ยวมื้อนี้บ่าวโชคสิพาเบิ่งนะครับลำต้นบ่ค่อยมีกิ่งเลยครับนี่ครับขนาดตัดนะครับตัดแต่งแล้วนะครับนี่แต่ว่ากิ่งกับบ่ค่อยมีนะครับนี่ครับมีก็มีนะครับหน่อยๆอันเดียวนี่ครับบ่ค่อยแตกครับผมก็เลยได้ทำการทดลองนะครับทดลองแบบบ่าวโชคเคยตอนกิ่งเบิ่งนะครับตอนกิ่งเบิ่งแล้วบัดที่นี่มันสิออกมันสิมีกิ่งออกมานะครับบ่าวโชคเลยทดลองมึงทดลองอยู่3ต้นครับครับนี่ครับต้นแรกครับต้นนี้คือบ่ค่อยมีกิ่งครับผมก็เลยตัดเตียงนะครับนี่ครับนี่เริ่มออกแล้วครับนี่นี่ครับที่บ่าวโชคเฮ็ดนี่นะครับเฮ็ดคล้ายๆลักษณะแบบเฮาตอดนะครับแต่ว่าบ่ต้องขูดเนื้อเยื่อครับคือควันซื่อๆครับควันแล้วก็ลอกเปลือกออกนะครับบ่ต้องขูดเนื้อเยื่อนะครับนี่ครับมันจิตออกมากครับนี่นี่ครับอันนี้บ่าวโชคควัน3เลยนะครับนี่ครับออกมากแล้วครับนี่อันนี้ครับส่วนต้นนี้ก็โอ้นี่ครับบ่าวโชคควัน2หม่องนะครับโอ้ยอดงามครับพี่น้องนี่ครับสามารถเอาไว้ได้เลยนะครับเอาไว้หรือเด็ดก็ได้ครับถ้าเฮาเด็ดปุ๊บนี่ครั้งต่อไปมันก็จะออกอีกนะครับแล้วมันจะออกตลอดเลยครับบัดที่นี่นะครับเพราะว่ามีตาแล้วนะครับอันนี้ครับพี่น้องนี่ครับหม่องที่2ที่บ่าวโชคควันนะครับนี่ครับสวยงามครับครับกะแนะนำนะครับว่าถ้าพี่น้องสิลองเฮ็ดเบิ่งนะครับต้องเป็นผักหวานทีอายุหลายๆนะครับ4ปี5ปีครับก็คือต้นผักหวานทีพ่อตอนนะครับถ้าเฮากําลังตอนอยู่ก็พี่น้องบางคนอาจจะเห็นนะครับว่าเวลาเฮาตอนแล้วมันสิออกมานะครับอันนี้ครับบ่าวโชคได้จากต้นนี้แหละครับนี่คือเป็นห้อยที่บ่าวโชคตอนนะครับบ่าวโชคแกะออกนะครับแกะออกแล้วก็ตัวนี้บ่าวโชคเก็บไปแล้วทีนึงครับตัวนี้คือเป็นชุดที่2ครับเนี่ยพอมันเคยออกแล้วมันจะออกอีกคือเก่านะครับอันนี้ครับพี่น้องนี่ก็เป็นชุดที่2นะครับที่เกิดมาใหม่ครับนี่ก็เก้าต้นครับที่ปลูกไว้ครับก็ติดดีครับพี่น้องอันนี้ครับมีพี่เลี้ยงเป็นชะอมครับผักขาอันนี้ครับกำลังเกิดดีครับพี่เลี้ยงก็ผักขานะครับชะอมครับนี่ครับพี่น้องที่บ่าวโชคตอนไว้นะครับที่เฮ็ดก็ได้มาจากนี่แหละครับพอเฮาตอนแล้วมันสิมีนะครับนี่ครับมันสิมีกิ่งออกหลายนะครับผมก็เลยมองว่าถ้ากิ่งใดเฮาบ่ตอนเฮาก็ล่องควันล่องเมืองนะครับหลังจากที่ควันแล้วก็รู้สึกว่าออกดีครับกิ่งกั่นก็ออกดียอดแตกดีครับเฮาก็ได้กิ่งเพิ่มนะครับอันนี้ครับพี่น้องแบบนี้มันบ่ค่อยมีกิ่งนะครับนี่ครับเห็นบ่นี่ครับแต่ว่าผมก็บ่กล้าควันหลายนะครับผมแค่ทดลองแต่ว่าผลการทดลองก็คือได้นะครับนี่ครับคือต้นนี้แต่ก่อนก็โล่งๆนะครับแต่ตอนนี้โอเคครับนี่มีกิ่งออกเต็มเลยพอเก็บแล้วครับเนี่ยนี่ครับมองนี้ก็ลงๆครับแต่ว่าก็เริ่มออกแล้วครับเนี่ยนี่ครับมองนี้ควัน3เลยเป็นการทดลองครับผมทดลองเบิ่งก็ได้ผลก็เลยทายพี่น้องเบิ่งนะครับก็ล่องเบิ่งที่อายุหลายๆครับพี่น้องผักหวานใหม่เฮาก็บ่ต้องเฮ็ดนะครับนี่ครับได้แบบนี้ครับพี่น้องงามๆเลยครับนี่ครับพอเก็บแล้วครับนี่ถ้าเอาไว้มืออื่นนี่อาจจะแก่เกินไปนะครับนี่ต้นนี้พอเก็บเบิดแล้วครับนี่ครับ
ครับปลูกไว้ทางบ้านครับพี่น้องอันนี้ครับที่เบ้าโชคบอกครับนี่ที่เอาไว้ซีกิ้งนะครับที่ผมบ่ตัดสินใจตัดออกนะครับบ่ตัดสินใจเด็ดมีอยู่4นะครับ1 2 3 4ครับตอนนี้นี่โอ้โหครับดีใจร้ายครับเห็นแล้วก็ดีใจนะครับนี่ครับปล่อยให้เป็นจริงแก่ไปเลยครับให้สูงซ้ำเฮาก่อนนะครับค่อยจะมาตัดนะครับปล่อยไปเลยกิ่งดีค่อยมาแต่งเอาที่รังก็ได้นะครับผักหวานคือหากิ่งแบบนี้แหละครับนี่ถ้าได้กิ่งแบบนี้นี่คือปล่อยเลยครับนี่ครับบ่ต้องไปเด็ดครับกิ่งกระดงซุ่มนี้นี่ครับมีกิ่งนะครับมีกิ่งออกเลยนะครับนี่เขาปล่อยสูงเลยครับเพราะกิ่งขาวๆนะครับแก่ๆขาวๆเขาค่อยมาแต่งที่หลังก็ได้ครับอันนี้ครับพี่น้องคือต้นนี้ครับแต่ก้อนก็เป็นต้นน้อยๆนะครับเพราะได้กิ่งกระดงแบบนี้ครับปล่อยเลยครับเอาไว้นะครับห้ามเด็ดครับถ้าเด็ดนี่คือเสียโอกาสนะครับเสียโอกาสในการเจริญเติบโตนะครับพี่น้องนี่ครับอันนี้คือใหญ่กว่าเก่าหลายครับปล่อยเลยนะครับพี่น้องครับอันนี้ก็ปลูกด้วยกิ่งตอนครับพี่น้องนี่ครับดูแลไปเรื่อยๆครับตรงมีห่มตลอดครับถ้าบ่มีห่มนี่ตายแดดครับสําหรับกิ่งตอนนะครับปลูกได้ครับแต่ต้องดูแลดีๆกิ่งตอนนะครับนี่พี่น้องตัวนี้นี่คือเป็นต้นที่แท่งมาใหม่ครับนี่แท่งมากก็จะเป็นกิ่งกระดงแบบนี้นะครับกิ่งแบบคล้ายๆที่บ้าโซกพาดเบิ้งเมื่อกี้ครับนี่ครับใหญ่เลี้ยวแห้งครับนี่นี่ครับใหญ่ท่วมต้นเก่าแล้วครับเนี่ยนี่ครับยอดแบบนี้อย่าเด็ดครับปล่อยไปเลยครับพี่น้องปล่อยขึ้นไปให้สูงซ้ำคนเลยครับเดี๋ยวค่อยเข้ามาแต่งเอาที่หลังนะครับอันดับแรกคือให้ใหญ่ก่อนนี่ครับต้นนี้นี่ครับเกิดมาใหม่ครับนี่เห็นบ่พี่น้องต้นแบบนี้จะใหญ่เร็วนะครับห้ามเด็ดขาดนะครับห้ามตัดปล่อยอย่างเดียวครับพี่น้องกับภาพพี่น้องมาเบิ่งผักหวานครับจะคลิปนี้ก็หวังว่าสิเป็นประโยชน์นะครับก็แนะนํานะครับถ้าผู้ใดที่สิเฮ็ดนะครับผู้ใดสิขวัดกิ่งคือบ่าวโชคแนะนํานะครับว่าให้เอาผักหวานที่มีอายุ4ปี5ปีนะครับอายุหน่อยๆอย่าท่านเฮ็ดนะครับพี่น้องอาจจะมีผลกระทบได้นะครับก็เป็นเทคนิคที่ผมเฮ็ดลองเฮ็ดซื่อๆนะครับแต่ว่ามันก็ได้ผลดีครับก็เลยเอามาให้พี่น้องเบิ่งนะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่ๆน้องครับสวัสดีครับ